สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมานำเสนอวิธีผ่าตัดเง้าบอลกระดอดกระดาษด่างปูดผิดและเหนื่อยจัดกระดาษด่างนะจ๊ะอันนี้เป็นกระดาษด่างแม่เขียวแม่ด่างจ้ะแต่ออกลูกมาเขียวเห็นไหมอายุประมาณ3เดือน 3-4 เดือนนะเอาเต็มที่เลยเดี๋ยวยายพินจะเอาให้ดูนะจ๊ะพี่การมันจะมีไข่หรือเปล่าไม่รู้นะอายุประมาณ3เดือนกว่า3 4เดือนไม่ถึง4น่าจะ3วัสดุปลูกไม่มีอะไรเลยของยายพินเนี่ยกาบมะพร้าวเห็นมั้ยจ๊ะยายพินลุ้นด่างเฉยๆแม่เขาด่างจ้ะแต่เขาออกลูกมะเขียวยายพินเพาะจากไข่บอลในบ้านยายพินเองนี่แหละต้นเนี้ยนี่มีหัวพอจะผ่าได้มั้ยเนี่ยนี่ที่บอนี่คู่กันว่าซื้อมาแล้วโอ้ยนี่เขาเพิ่งจะเริ่มเป็นไข่เนี่ยมันจะเป็นตาเนี่ยๆๆลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะไปเป็นไข่นะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเห็นอยู่เนาะตุ่มๆอย่างเงี้ยจะเป็นไข่นี่จ้ะอันนี้พูดถึงว่าที่เขาเอาผ่ากันน่ะบอนผ่าต้องอายุน่าจะไอ้นี่ขึ้นไปแล้วหลายๆเดือนขึ้นไปโอ้นี่กําลังจะมีไข่เลยจ้ะบอนยังไม่เต็ม4เดือนนะกําลังจะเป็นไข่เลยเนี่ยถ้าบอนเขียวจะให้ลูกไวจ้ะบอนนี้ยังไม่มีเง้าเนาะผ่าไม่ได้ยายพินน่ะลื้อเล่นหมดของยายพินยายพินไม่ใส่ใจแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ถ้าใส่ขี้ไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะเยอะมากดูตุ่มตาตุ่มตาดีมากเลยบอลกำลังจะมีไข่เรามาทดลองให้เพื่อนๆดูเลยนะจ๊ะนี่แค่นี้นะโอ้ยหักเลยที่จะเป็นไข่หักเสียเลยไม่เป็นไรทิ้งไปของยายพินเองไม่ต้องไปใส่ใจจ้ะนี่บอลเพราะมาจากไข่เนาะ4เดือนเนี่ยไม่มีไข่นะจ๊ะพิสูจน์เนาะ4เดือนไม่มีไข่เพิ่งจะเริ่มเป็นตุ่มตุ่มตาที่จะเป็นไข่วัสดุปลูกไม่ได้มีไรนักเนี่ยกาบมะพร้าวแช่น้ำหมูเนี่ยสามใบอ่ะเข้า4เดือนเริ่มจะมีไข่อ่ะนี่ก็ปลูกคงเดิมจ้ะต้องไปคิดอะไรมากมายสำหรับต้นไม้ยายพินต้องอดทนเพื่อที่ว่าให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่านี่นะที่เขาบอก3เดือน4เดือนจะมีไข่ไม่จริงจ้ะไม่จริงไม่จริงไม่มีไข่นะจ๊ะเก็บไอ้นี้อันนี้ยายพินลื้อไข่ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเนี่ย2เดือนที่แล้วยายพินลื้อไข่ไปยายพินก็จะมาดูว่าอีก2เดือนต่อมานี่จะมีไข่ไหมนี่ใบเขาเสียเนาะใบเสียตัดก็ทิ้งเลยจ้ะเนี่ยมะขามเปรี้ยวๆเนี่ยถ้าโดนเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้กับต้นมะขามนะมะขามเปรี้ยวๆโดนนะทำให้เขาช้ำนะเห็นไหมเห็นไหมมือมะขามเปรี้ยวๆเนี่ยลวกมาทำให้ใบขอดช้ำขอดเสียจ้ะต้องระวังนะจ๊ะถ้าโดนเล็กน้อยไม่มีปัญหาจ้ะถ้าโดนเยอะอ่ะเสียจ้ะใบเสียแล้วพอถ้าเราลื้ออะไรแล้วเงี้ยเราไม่ต้องไปเสียดายจ้ะใบอย่างเงี้ยยิ่งมีใบเยอะก็ทำให้การคายน้ำมันเยอะทำให้ต้นบอนโซมจ้ะเอามาทดลองกันว่า2เดือนเนี่ยจะมีไข่เพิ่มขึ้นไหมนี่คือการทดลองนะจ๊ะทุกคนอย่าทำตามนะทุกคนทำตามแล้วบอลมันก็จะช้ำเกินไปจ้ะอันนี้ยายพินทดลองเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าทำแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดีอะจ้ะมาเรามาทดลองกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นยายพินก็ไม่ลองไม่เคยลองสักทีว่า2เดือนห่าง2เดือนแล้วจะรื้อได้มีคนถามมาว่ากี่เดือนรื้อไข่ได้ครั้งหนึ่ง
เคยรื้อมา2เดือนที่แล้วได้ไข่ไปเม็ดนึงนะจ๊ะโอ้นี่ดูล่าโอ้โหโผล่เลยอย่าพิงใช้กี่ไส้เดือนดูขุยไส้เดือนเนี่ยไส้เดือนเพียบเลยทุกคนที่ซื้อต้นไม้อย่าพินไปอ่ะรับต้นไม้จากอย่าพินไปอย่าพินจะแถมไส้เดือนทุกถุงนะจ๊ะเพราะว่าไส้เดือนจะติดไปเลยแถมติ่งมีชีวิตเลยมา2เดือนคืออะไรใส่ใบไผ่ไปด้วยเขาบอกว่าการใส่ใบไผ่แห้งจะทำให้ไม่เป็นเชื้อราเนี่ยอย่าพินใส่ไปด้วยใบไผ่แห้งไส้เดือนโอ้แกเยอะมากเลยนะไส้เดือน2เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกมีอะไรไหมต้องค่อยๆต้นนี้ต้องทะนุถนอม2เดือนมีอะไรเกิดขึ้นไหมสร้างรากทันไหมสร้างไข่ทันไหมสองเดือนไม่มีไข่จ้ะสองเดือนไม่มีไข่นะจ๊ะสองเดือนไม่มีไข่เราซื้อมาสองเดือนไม่มีไข่เราจะทำไงเป็นการถอนทุนเดี๋ยวพินบอกมาเดี๋ยวขอเดี๋ยวพินไปล้างน้ำก่อนนะจ๊ะสองเดือนเราจะทำยังไงเราซื้อแล้วเราไม่ได้ทุนเนี่ยสมมติต่างว่าเราซื้อมาแพงสองเดือนเราไม่ได้ทุนเราจะทำยังไงมาเดี๋ยวเจ๊พินจะบอกอันนี้2เดือนที่เราคุ้ยไข่ไปแล้วเรามาคุ้ยใหม่2อีก2เดือนต่อมาเนี่ยไข่ไม่มีนะจ๊ะไม่มีไข่ยังไม่ได้สร้างอะไรเพราะว่าบอนไม่ได้ไอ้นี่ยังเพิ่งจะเริ่มกักเก็บอาหารจ้ะแล้วแต่เนี้ยที่โฆษณากันว่ารื้อไข่แล้วอีก2เดือนรื้อได้ครั้งนึงคือไม่เป็นความจริงแล้วจ้ะแต่เขาก็มีตุ่มตาจะเป็นตาตานะอันนี้ถ้าเราซื้อมาแพงเราจะถอนทุนปึ๊บเรานี่เลยจ้ะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเราต้องทำใจได้นะเพราะวันนั้นที่ยายพินซื้อมาเขาตัดนี่เลยจ้ะและการที่เราเป็นพ่อค้าเราคิดจะขายเราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราคิดจะขายเนี่ยถ้าเราตัดอย่างเงี้ยเราจะต้องบอกเขาเลยจ้ะบอลเราเนี่ยมีแต่จอมจ้ะอย่างเงี้ยเขาเรียกมีแต่จอมนะคือเราตัดเง่าไปแล้วจ้ะหมายความว่าเราจะขายเท่าไรเราจะต้องลดราคาให้เขานะจ๊ะเราจะขายในราคาเดิมไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าบอลเราไม่สมบูรณ์จ้ะบอนแบบนี้เขาเรียกหัวจอมจ้ะง่าวหรือจอไอ้ต้นจอมแต่ว่าเราตัดง่าวไปแล้วจ้ะเราต้องบอกเขาแบบนี้นี่นะไอ้ต้นเนี้ยนานมากพักตัวต้องใช้คำว่านานมากแต่ที่เขาจะพักตัวอาปุ่นแดดที่ตัดเง่าบอนนะจ๊ะถ้าบอนที่อายุมากๆอายุหลายปีเง่ามันก็จะสูงโอกาสที่จะขึ้นหน่อขึ้นตอก็เยอะเนี่ยเขาก็มีตาที่จะแตกมาเป็นหน่อให้เรานะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะอันนี้คือลูกตาเขาเนี่ยเขาจะแตกให้เราเนี่ยใบกาบใบหนึ่งก็ตาหนึ่งอ่ะจ๊ะนี่คือเก็บแล้วอันนี้ทำยังไงอันเนี้ยเราตัดรากทิ้งเลยจ้ะอันนี้เงาอ่อนสำหรับยายพินน่ะยายพินคิดว่าได้มาสักต้น2ต้นก็พอยายพินเก้าเท่านี้เอาแบบเนี้ยเอาแค่นี้เลยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เราสามารถตัดครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยตัดครึ่งเพราะมีเขามีตาเห็นไหมตาเขามีตาขึ้นมาถ้าเราอยากได้อีกเราก็ตัดอีกแต่ถ้ายิ่งเราตัดมันก็จะยิ่งโดนตาเห็นไหมตอนหนึ่งเนี่ยหนึ่งข้อเนี่ยหนึ่งข้อหนึ่งวักเนี้ยก็มีตาหนึ่งตาจ้ะยายพินเอาแค่นี้พอโอ้เดี๋ยวหล่นหายอันนี้เก็บไว้ก่อนเขาแตกแน่นอนจ้ะแบบเนี้ยเนื้อค่อยลงเรื่อย
อย่างเงี้ยพอเป็นอันนี้ปุ๊บอันนี้เขาก็จะเรียกบอนไม่สมบูรณ์แล้วนะจ๊ะบอนไม่สมบูรณ์มาอย่างนี้อันนี้ไว้ปลูกสำหรับเยพินเอาเยพินเอาชิ้นแค่นี้เลยจ้ะเอาไว้อย่างนี้เลยนะเอาขนาดนี้เลยนะเอาขนาดนี้เลยไม่หั่นเล็กหรอกอันนี้มาดูว่าระหว่างหั่นเล็กกับหั่นใหญ่เนี่ยอันไหนมันจะดีกับกันนี่ก็เหมือนกันนะไอ้ไม้ประเภทเนี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เยพินก็ไม่รู้ลูกขาลายๆถ้าเราอยากได้เยอะเนี่ยเราหั่นได้เลยจ้ะเขาไม่แตกหน่อให้เราเขาไม่ออกไข่ให้เราเนี่ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อโลคาเซียหรือเปล่าก็ไม่รู้เยพินก็เรียกไม่ถูกหรอกเนาะภาษาอังกฤษเยพินก็ไม่เก่งจ้ะเพียงแต่บอกเล่าไว้เฉยๆว่าสามารถขยายพันธุ์แบบนี้ได้จ้ะถ้ามีเง่ามีรากอ่ะอันเนี้ยระวังไม้ผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆกับไม้เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะมาอันนี้ของเยพินที่ว่าเยพินไอ้นี่ไว้อ่ะหั่นต้นใหญ่ไว้แล้วเยพินฝานเป็นแว่นใหญ่ไว้อ่ะจ้ะเห็นไหมเยพินเคยทดลองให้ดูว่าหั่นเป็นแว่นใหญ่ๆอ่ะจ้ะเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเป็นหน่ออย่างนี้นะจ๊ะเห็นไหมโอ้โหตัวอะไรกันล่ะเนี่ยดีก่อนนะแกมาขโมยกินของฉันนี่นะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมลากอึมเลยหน่ออ้วนตับเลยเห็นไหมพิงวางก่อนนะวางบนตับก่อนให้ถนัดก่อนนะนี่เลยจ้ะแล้วตัดจ้ะตัดให้เนื้อติดนะจ๊ะต้องค่อยๆระวังนะจ๊ะโอ้โหหักจริงด้วยฝานแล้วไม่ทันหักเนาะหักแค่นี้อันนี้เราไปเลี้ยงได้แล้วจ้ะวันตัดเลยได้ต้นหนึ่งนะแล้วดูที่เหลือเนี่ยที่เหลือเขาก็จะแตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยข้อนี้ยายพินตัดโดนแล้วเนาะเนี่ยนะเขาก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็หมกไว้ที่เดิมจ้ะอันนี้เราก็ไปลงปลูกได้จ้ะแต่เสียไปหน่อยนะจ๊ะอันเนี้ยตอนนี้เขาก็จะหากินแต่อันนี้ไปเลี้ยงอันนี้แล้วเขาจะโตช้าแล้วจ้ะอันเนี้ยเพราะยายพินตัดพลาดไปนิดนึงจ้ะตัดเขาใหญ่เกินไปและอันนี้ที่ว่าวันนั้นยายพินตัดไว้ก่อนที่ไอ้นั่นให้ดูทำให้ดูเห็นไหมพอเราตัดแม่ใหญ่ไปได้3 4วันเนี่ยอันตาที่เหลือเขาก็แตกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเราหั่นเป็นแว่นบางๆบางๆแล้วเราไปโดนตามันตาจะบอดทันทีเลยจ้ะเห็นไหม1 2เนี่ยพอเขาขึ้นแล้วก็เฉือนออกเฉือนออกเงี้ยเขาก็จะโตไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็จะบอกว่าระหว่างวางข้อวางแบบนี้เนี่ยวางแบบนี้นะจ๊ะวางข้อแบบนี้วางแบบนี้กับวางตะแคงอ่ะวางตะแคงแบบเนี้ยเอาตะแคงเอาลงอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่ากันเห็นไหมอันตะวางข้อเนี่ยเหมือนกันจ้ะกับวางตะแคงแบบเนี้ยคุณภาพเดียวกันจ้ะเนี่ยตะแคงกับหงายบางคนบอกว่าจะวางหงายดีหรือวางตะแคงดีเท่ากันดีเหมือนกันจ้ะเห็นไหมพอเราฝานแล้วฝานนะมันมีหลายข้อนะเนี่ยก็จะมีอันนี้มีอันนี้มีตาเห็นไหมมีอันนี้ขึ้นมาเฮ้ยตัวไอ้นี่เยอะว่ะตัวแมลงมากินของฉันแน่เลยบี้แมลงต้องหายาฆ่าแมลงไอ้นี่ลงซะหน่อยปิดไว้คงเดิมแล้วอันนี้ยายพินจะมาอวดอันนี้อีกอันไหนล่ะเมื่อกี้ยายพินเอามาวางอันนึงอันนี้ที่หั่นหนานะหั่นหนาเง่าแก่ๆอ้วนตับขนาดนี้นะจ๊ะเดี๋ยวอันที่หั่นบางๆอ่ะอันนี้ที่หั่นบางๆอันนี้ยายพินรับไปอีกทีนะเห็นไหมเขาหั่นบางตามันก็ไม่สมบูรณ์ส
สรุปแล้ววางข้อใหญ่จะเสี่ยงน้อยกว่าจ้ะกันเล็กชิ้นเล็กตากันเล็กจ้ะหั่นชิ้นเล็กต้นเล็กและอีนี้เคาะจากเม็ดจ้ะอันนี้เพาะจากเม็ดเพาะจากเม็ดเนี่ยจะโตช้ามากกว่าบอนชิ้นใหญ่นะจ๊ะบอนตัดเง่านะจ๊ะอันนี้เพาะจากเม็ดค่ะเพาะจากเม็ดเง่าจะไม่สมบูรณ์เนี่ยอันเนี้ยมันจะโตช้ามากจ้ะพิการให้ดูยังไม่หมดแล้วอีนี้ที่ว่าพอเขาแตกขึ้นมาแล้วยายพินรีบตัดอ่ะพอเขาแตกขึ้นมาหน่อยยายพินรีบตัดดูเนี่ยวนตับเลยเห็นไหมมันต้องให้ดูให้หมดมันต้องสาธิตให้หมดเปลือกจ้ะที่ยายพินหั่นไว้แว่นใหญ่ๆเห็นไหมจากอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจากอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหั่นชิ้นใหญ่ๆแน่นอนมันจะอ้วนคือเนื้อเนี่ยคือเนื้อกับอันเนี้ยตับเห็นไหมนี่แหละเฮ้ยลังใบมีไม่เอาพี่สวยจริงเจ็บจริงไหมเดี๋ยวยายพินบอกหมดเปลือกแล้วที่ยายพินรู้อ่ะสรุปถ้าเราเอาไว้ทำเองเราไม่ทำเพื่อการค้านะเราอันนี้ใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดีจ้ะลูกตามันก็ติดไปในนี้ด้วยเนี่ยตาปูดออกมาแล้วนี่จ้ะที่บอกที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกแบบเตียนนะบอกแบบคนหัดเลี้ยงอ่ะจ้ะหัดเลี้ยงหัดทำสำหรับชาวบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเราอ่ะจ้ะถ้าสำหรับอย่างฟาร์มใหญ่ๆที่เขาเก่งแล้วยายพินก็ไม่สอนหรอกเนาะนี่เขาเรียกความรู้เบื้องต้นพื้นฐานสำหรับคนหัดเลี้ยงไม้มือใหม่จ้ะไงยายพิงก็ฝากขอบคุณฝากอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเท่าไหร่นี่จ้ะนี่คือการกระฉายพันธุ์เบื้องต้นสำหรับบอนสีง่ายๆจ้ะแต่เสี่ยงหน่อย